สบายดี FC ของสว่าง Channel ทุกท่านมาแล้วมาแล้วมื้อนี้แม่นสโนลงอย่างใหญ่เนาะเริ่มตั้งแต่เช้าจนค่ำขนาดนี้ก็เป็นเวลา 2:00 น 3:00 นยังละเฮาสิมาถ่ายคลิปจากโรงงานไปถึงบ้านให้เบิ่งว่าสโนลงเบิดมื้อละเบิ่งนำทางว่าสิเป็นแนวใดเนาะเอ้าเอามาติดตามกันไปยาวๆเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮาค่อยๆเบิ่งนำทางไปว่าเฮาก็ขี่รถแบบเก่าคณะไทยให้เบิ่งนำทางตัว FC เมืองไทยเมืองลาวเพิ่นอยากเห็นลายเห็นหิมะเห็นสโนนี่ล่ะเอ้าเริ่มกันเลยเนาะบัดนี้นะตอนนี้เฮาก็เริ่มออกจากถนนโรงงานเฮาอยู่แซงฟังซั่วเนาะตัวนี้เนาะแม่นน่ะเฮาก็แล่นออกมาหาถนนใหญ่ประมาณ4-5 นาทีเฮาก็สิลงไฮเวย์440นี่เนาะตอนนี้เฮากำลังแล่นออกมาจากโรงงานมาได้น้อยนึงให้สังเกตเบิ่งพี่น้องนี่ตอนนี้เฮาก็โค้งลงแล้วเฮาสิลงใส่ไฮเวย์440เนาะเบิ่งเอาเด้อ FC ทั้งเมืองไทยเมืองลาวเฮาน่ะว่าบ่เห็นหิมะบ่เห็นสโนว์น่ะสิล่ะบ้านขี้ตมบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเบิ่งแล่นรถนี่แล่นไวบ่ได้ขอย่านคนน่ะ8 90เท่านั้นแหละคนอื่นนี่เขาแล่นไว้ก็เหยียบเบรกแล้วมันมึนนะย่านตอนนี้เฮาโค้งออกจากอันน่ะถนนมงตี้แซงฟังซั่วเนาะเฮาสิลงใส่ไฮเวย์440อีกเฮาสิกลับไปเมืองละว่านบนบ้านเฮาอยู่เด้ตอนนี้เฮากำลังทางหน้ารถแล่นอยู่เป็นไฮเวย์นี่ตอนนี้เฮาก็แล่นลงไปใส่ไฮเวย์ละสมกันยาวๆพี่น้องเบิ่งเอา FC ทางเมืองไทยเมืองลาวไว้สนุกนะพุ่นน่ะมันตกเบิดมือนะมื้อนี้น่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังตกอยู่น้อยนึงเดี๋ยวนี้หน่อยยิบๆๆนี่น่ะสมบรรยากาศมื้อแรงนี่แห่งสิตกเบิดคืนอีกมื้อแรงนี่น่ะมื้ออื่นเช้าก็สิถ่ายให้เบิ่งอีกคลิปนึงตอนสิออกมาเฮ็ดเวียกหั่นน่ะว่าสโนมันสิหลายซําใดตั้งจากมันสิตกมื้อแรงนี่มันสิตกเบิดคืนแล้วมื้อแรงนี่น่ะ สังเกตเบิ่งก็บ่มีรถหลายมันได้พี่น้องไอ้ช่วงโควิดนี่ตอนนี้แม่นไฮเวย์440หั่นน่ะทางเมืองควีเวกเมืองคอยอยู่นี่ประเทศแคนาดาเฮานี่ก็ทั้งล็อกดาวน์ทั้งเคอร์ฟิวพี่น้องเอ้ยล็อกดาวน์แล้วก็บ่มีให้ไปหากันบ่ให้ไปยามกันบ่มีวิซิเตอร์เคอร์ฟิวอีกเคอร์ฟิวก็ตั้งแต่ 8:00 นแรงหา 5:00 นเช้าหรือว่าภาษาไทยก็ว่า 20:00 นถึง 5:00 นพุ่นล่ะหลังจาก 5:00 นเฮาจะเข้าออกเฮือนได้โอ้จะเป็นกรรมเวรปีนี้นะเดือนนี้เดือน2เนาะอีกประมาณท้ายเดือนนี้ก็สิครบปีพอดีเลยนะโควิดนี่นะมาเข้ากันต่อในตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ไฮเวย์440ตอนนี้เฮาก็แล่นสิมาถึงอันน่ะไฮเวย์19เนาะข้างหน้านี่เป็นไฮเวย์19สมบรรยากาศบนไฮเวย์นี่ดิสองข้างทางเปลี่ยนจะได้มักอยู่บ่หิมะสโนว์น่ะของ FC ทั้งไทยทั้งลาวเฮานะคันมากละโควิดเซาแล้วมายามเด้อสิพาขี่รถชมสโนว์เนี่ยซ้ำกับขี่ลิ้นขี่ตุ่มบ้านเฮาเนาะคันสิเว้าแล้วน่ะมันมื่นแต่ว่าพวกเขาเจ้าขี่เก่งเขาจะก็ขี่ไวแล้วคือค่อยนี่อยู่ไฮเวย์นี่บ่ขี่ฮอดร้อยเลยนี่เขาเป็นสิน่ะย่านนี่ชมบรรยากาศนี่อันนี้เฮากายไฮเวย์19ละเด้อทั้งถึงเป็นไฮเวย์อย่างเบิ่งกันเบิ่งป้ายกันนี่เฮาแล่นกายไฮเวย์19เราจะออกไฮเวย์15อีกอยู่ข้างหน้านี่เนาะเนี่ยมี2ไฮเวย์กายไฮเวย์15เฮาก็ออกใส่เบือถนนกูเลลาเบลบ้านเฮาแล้วเฮาสิทายทางน้อยทางออกบ้านเฮานะให้เบิ่งว่าระหว่างไฮเวย์กับอยู่บ้านเฮานั้นสนูบนนี่มันสิหลายแต่ว่าอยู่ไฮเวย์นี่มันบ่หลายย้อนหยังเพราะว่ารถเมืองเขารถรัฐบาลเขานะเขากวด 2-3 ชั่วโมงเขาแล่นมากวดพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางน้อยคือทางเข้าบ้านคนนี่ห้วยตั้งเทื่อมื้อนึงมากวด2เทื่อเท่านั้นแหละถ้ามึงเศร้ากับมึงเลงนะครับสโนกองอัญญะอยู่นะแต่ว่าอยู่หน้าบ้านเฮาก็จ้างเขากวดเป็นปีอีกทางพักทิ้งบ้านเฮานะตัวนี้เฮาฮอดถนนเอ็งดูสเตียนบ่นี่แม่นละเฮาก็สิไปเอ็งดูสเตียนเฮาก็กายไฮเวย์15ไปนิดนึงเฮาก็ออกถนนกูเลลาเบลเพราะว่าบ้านเฮานี่คักว่าโอ้บรรยากาศงามพี่น้องเห็นบ่งามแท้งามว่านี่พุ่นน่ะงามสโนจากเดือน2เดือน3มีสโนว์หลายละเดือนนี่แหละสโนว์หลายนี่เด้ทั้งหน้านี่ไฮเวย์15มันเดือน2เดือน3นี่โอ้สโนว์ท้ายเดือน3ก็สิเซาละ
ีนี้มันสินักเป็นเดือน2นี่เพราะว่าเดือน1มันก็บ่ลงหลายปานใดเด้บางเดือน1ผ่านมานี่ก็ลง 2-3 เทื่อพอเดือน2นี่ฮะก็ลงมื้อนี้เนาะเริ่มเดือน2นี่มื้อนี้กับมื้อแรงนี่สิตกอย่างหนักละมื้อนี้เพียงหัวเข่าพุ่นละมื้ออื่นนี่นะซึ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องให้เบิ่งนี่ตอนนี้ก็อันนี้ข้างนั้นมันไฮเวย์15นะเฮาสิออกทางหน้านี่เฮาก็สิไปออกถนนกุเรลาเบลเฮาก็สิไปบ้านเฮาเฮาสิเบิ่งจากกุเรลาเบลเข้าบ่ถนนบ้านในบ้านเฮาเป็นซอยนะเฮาเอิ้นเป็นซอยคันภาษาไทยเป็นซอยเนาะบ้านเฮานี่ก็เป็นถนนโดนละมันถนนน้อยเด้แปลว่าถนนน้อยเขาสิบ่กวดดีสังเกตเบิ่งบ่มีรถพี่น้องใครได้ย่านรถเตสิตายมื้อนี้นะธรรมดาคันสโนลงยังสิได้แม่นรถติดรถก็มันสิบ่ติดนี่ก็ย้อนว่าน่ะนี่ถนนกุเรลาเบลน่ะเฮาออกนี่บัดนี้น่ะย้อนว่าโควิดเดลังโรงงานเขาเจ้าก็ปิดอยู่บ้านคนไปเฮ็ดเวียกบ่หลายนะมันก็เลยว่ารถมันก็สิว่างๆคันบ่มีโควิดโอ้รถติดตลอดนี่พี่น้องอันนี้น่ะแถวนี้น่ะวันนี้เฮาก็สิออกเอกซิตตัวนี้ออกเอกซิตกุเรลาเบลนี่มันนี่เฮาก็สิไปใส่กุเรลาเบลเฮาก็สิเมื่อบ้านเฮาเบิ่งว่าสโนทางน้อยกับไฮเวย์มันสิต่างกันแนวใดเนาะเอ้ามาเบิ่งดูนี่ดิเฮาสิเอ็กซิตตัวนี้เฮาสิเอ็กซิตออกไปนี่เฮาก็แล่นจับขวาไปเรื่อยๆน้อยนึงบ่ฮอด2นาทีเฮาก็ไปตามถนนกุเรลาเบลเฮาก็เลี้ยวซ้ายคันเลี้ยวขวาเข้าไปทางวัดลาวอยู่พี่ก็มีวัดลาวคือกันเด้อพี่น้องเด้อวัดลาววัดไทยก็มีคือกันอยู่ต่างประเทศนี่เฮาน่ะก็กายถนนบ่แม่นอันนี้เนาะถนนกุเรลาเบลนี่ๆทางขวามือนี่ก็ห้างขายซีนนี่แหละตลาดกลางมักซี่น่ะดังที่สุดในละว่านไผก็ฮู้จักเบิดคนลาวเฮาน่ะตลาดกลางมักซี่ซั่นโอ้ซีนงัวน้อยสุดแซ่บเลยพี่น้องอยู่แถวนี้แหละบัดนี้อันนี้เฮากายห้างกลางมักซี่นี่แน่ตัวนี้กลางมักซี่นี่น่ะบ่ได้บาร์บีคิวบ่ได้เอาข้าวงัวมาปิ้นปีนี้นะโอ้ยเบิดปีแล้วล่ะบ่ได้ปิ้นจักเถื่อย้อนโควิดเอามาเบิ่งชมบรรยากาศเบิ่งทางน้อยเฮาสิเป็นจังได๋บัดนี้เฮาออกเส้นถนนกุเรลาเบลแล้วบัดนี้มาเบิ่งว่ามันสิมีสโนว์หลายบ่ทางเข้าบ้านเฮาเนาะนี่ทั้งถ่ายให้เบิ่งคลิปชมคลิปกันไปซื่อนะพี่น้องเอ้ยบ่ได้เฮ็ดคลิปมาทิศนึงแล้วเว้ยมื้อเนาะก็มาเริ่มมื้อนี้เห็นสโนว์ลงก็เลยอยากเฮ็ดคลิปให้ FC ทางเมืองไทยเมืองลาวเฮาเบิ่งกันน้อยนึงเด้นะเฮาเลี้ยวไฟแดงในกุเรลาเบลเฮาข้ามไฮเวย์เฮามาเมืองนึงนี้ข้างล่างนี่เป็นไฮเวย์440เนาะเฮาข้ามบัดนี้เฮาก็สิขี่ขึ้นถนนกุเรลาเบลไปเฮาก็สิไปตัดใช้ถนนรวยปายัดถนนบ้านเฮาพุ่นล่ะไป2 1 2ไฟแดงเนาะแล้วก็เป็นถนนบ้านเฮานึงอันนี้สังเกตเบิ่งแม่พี่น้องทางน้อยนี่นะมันสิสโนว์สิเต็มนี่นี่มึงนี่พุ่นน่ะเฮาขี่ไวก็บ่ทางลางมันเป็นน้ําก้อนนี่เนาะคันเบรกนี่มันมึนรถนี่นะปัดท้ายตาตัวนี้นี่นะคันเฮาเบรกนี่นี่ตัวนี้เฮาก็กายถนนนี่มาแม่นถนนแคโรนี่ไฟแดงตัวนี้เนาะแม่นถนนแคโรนี่ๆไปเลยมีท่านขายเครื่องอยู่นี่นะฮันกูต้าบ่นี่นะกูต้าติโมตันนี่นะถนนแคโรปูบิซัวด้วยการนกฮูกลงฮอดบ้านเจ้าของบัดนี้ไฟแดงนี่ไฟแดงหน้าก็เป็นบ้านเฮาล่ะเด้นี่สังเกตเบิ่งดูนี่รถอยู่ข้างทางพุ่นสโนท่วมพุ่นน่ะบ่ธรรมดานะพุ่นน่ะตกเบิดมือตกที่เช้าเนาะตอนนี้มันก็ 2:00 น 3:00 นยังแล้วนี่ตอนนี้นะเพราะว่าค่อยเลิกเวียก 2:00 ครึ่งนี่เข้าแต่เช้าเข้าแต่ 6:00 พี่น้องเลิก 2:00 ครึ่งมาฮอดบ้านก็ประมาณ 3:00 ปลายนี่มื้อนี้สิฮอดบ้านแล้วเด้นี่บ่ฮอด 3:00 ก็ใครรถบ่ติดนี่ดิสโนว์นะ FC ต้องเบิ่งดูดินะพุ่นขาวๆนี่แม่นหิมะแม่นสโนว์เบิดอันนี้นะเห็นบ่นําหนทางเฮาเลียนซ้ําก็เฮาเลียนอยู่ขี้ตมบ้านเฮาพุ่นละคันสิเว้าแล้วนะเลียนจดจ้าทุกคนแต่เพิ่นวื้นละตามรถปุ๊กๆๆแม่นเสียงนี่แหละนี่เสียงหิมะนี่ๆนี่ๆไฟแดงตัวนี้ก็แม่นถนนรวยประหยัดบ้านเฮาแล้วนี่นะเฮาก็เลี้ยวขวานี่ก็เป็นบ้านเฮาแล้วบัดนี้นะมาเบิ่งทางเข้าบ้านนี่แห้งสิหลายสโนว์นี่นะเพราะว่าเขาบ่กวดด้วยทางเข้าไปมันเป็นทางน้อยมันเป็นซอยนะโอ้ตื่นรถมีบ่ทันเลี้ยวบ่แง่นึงโอ้เฮาท่าไฟแดงน้อยนึงที่จริงไฟแดงเฮาก็เลี้ยวได้คันบ่มีรถมาฝากนั่นแบบออนตาริโอน่ะอยู่เมืองลาวานน่ะแต่ว่าอยู่มองในอ่านเขาจะเลี้ยวบ่ได้เด้ได้แต่เมืองลาวานเท่านี้
มานี่ข้ามหน้ามาฟ้ามีไฟแดงเขาเลี้ยวขวาได้อันนี้เขาบูเลี้ยวย้อนขารถเขาซื่อๆนี่เด้มาเบิ่งทางเข้าบ้านเขาบนถนนรวยปลาเย็ดเท่านั้นเองเบิ่งเอาพี่น้องให้ซ้ำพุ่นนะซ้ำกับขี้ตุ่มนะคันซีวอลนะพุ่นนะข้าเจ้ายังบกกวดก็มีแต่รถในรถทางการหลวงเขามากวดน้อยนึงครับวันนี้นะเล่นกายไปซื้อนี่ละนี่กวดเล็กๆน้อยๆสิละเพิ่นมือฮ้อนมืออื่นแห้งสิคักเดี๋ยวพอมันสิลงมือแรงนี่วัดคืนฮ้อนมืออื่นเศร้าพุ่นนี่เอามืออื่นเศร้าไปเหตุการณ์สิทายให้เบิ่งอีกคลิปนึงว่าตอนเฮาออกไปจะเด้อตอนมันเศร้าแล้วมันสิหลายซําได๋นะมืออื่นเศร้าสิทายให้เบิ่งอีกคลิปนึงนี่สังเกตพี่น้องเป็นจังซี่ละชีวิตเฮาอยู่แคนาดานะฝนตกแดดออกก็ต้องได้ไปเฮ็ดเวียกคันบ่ไปเฮ็ดเวียกก็บ่มีเงินกินเลยพี่น้องเลยหากินแบบบ้านเฮาหั่นละบ่มีหยังหลายดอกอันในคลิปนี้ก็ได้เฮ็ดให้เบิ่งจังซี่ละทายนำทางไฮเวย์มาฮอดบ้านได้สิฮอดบ้านได้นะสมบรรยากาศไปเรื่อยๆ FC เฮาเฮานี่นี่ใกล้สิฮอดบ้านเฮาแล้วนี่นะทางเข้าไปนี่ประมาณ 2-3 สต็อปก็เป็นบ้านเฮาแล้วเด้สิฮอดบ้านเฮาแล้วนี่นะนี่เป็นจังซี่ละบรรยากาศอยู่ข้างสองข้างทางเนาะทางน้อยเห็นบ่พุ่นสโนว์หรือว่าหิมะเฮานะพุ่นนะเต็มนี่มื้อนขนาดนะนะเหยียบปาดซ้ายปาดขวาห่วยคันบ่มีรถสิเป็นแต่เหยียบเบรกเล่นเด้มันหมุนมันดีขนาดนี้จังซี่ละเฮ็ดทายให้เบิ่งนี่เด้กายสต็อปนี่สต็อปหน้ากันที่ฮอดบ้านเฮาแล้วบัดนี้นะบ่มีหยังหลายแล้วเนาะบัดนี้นี่บรรยากาศแต่เบิ่งบ่มีรถแล้วมันทางน้อยนี่เนาะมันเป็นทางน้อยมันเป็นทางน้อยๆเป็นซอยเข้ามาสิแล้วมันรถนี่รถกวดทางเขาเห็นบ่นี่โอ้นี่รถรับจ้างอันนี้นะครับแม่ๆไปตะกี้มันว่าเฮาจ้างมากวดหน้าบ้านเฮาน่ะเป็นปีครับมื้อได้สโนว์ลงเขาก็มากวดออกจากพาร์คิ่งของเฮากวดออกจากพาร์คิ่งเฮาแล้วก็มันมีหลายบริษัทนี่เขาจะปักป้ายไว้หน้าบ้านนี่มันป้ายกวดหิมะหรือกวดสโนว์เฉพาะจะพักคิงเขาในนำทางหลวงนี่เขาเจ้ามากวดเองรถรัฐบาลมากวดเองนำทางนะเอาสำหรับคลิปนี้กับบูมี่อย่างไรแล้วเนาะขอขอบมุกขอบใจ FC ทุกท่านเนาะที่ติดตามชมช่องสว่างชาแนลของเขานะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปมืออื่นนี่แล้วเนาะเพราะว่าเขาที่ทายผมจากว่ามือเรียงนี่มันสโนว์มันลงหลายแล้วเอาสำหรับคลิปนี้เฮากับบุ้มอย่างไรขอกล่าวคำว่าสบายดีโชคดีทุกท่านบ๊ายบาย